สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปลาไอเบอร์รี่ฟาดกทม.ประกาศทำลายผิดซ้ำสองรอบอย่าทำลายธุรกิจปลาอัจฉราเจ้าของร้านอาหารดังเตือนกทม.รอบคอบประกาศไทม์ไลน์หลังโดนประกาศผิดสองรอบซ้อนทำธุรกิจปั่นป่วนลั่นอย่าทำลายธุรกิจไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดทำเอาป่วนหลังจากไม่กี่วันที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์สับสนเนื่องจากกทม.ระบุไทม์ไลน์ผู้ป่วยหลายรายว่าไม่ให้ข้อมูลแต่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ออกมายืนยันว่าให้ไทม์ไลน์ไปอย่างละเอียดแล้วและบางรายได้เปิดเผยไทม์ไลน์ตัวเองก่อนที่กทม.จะมีไทม์ไลน์ออกมาด้วยทำเอาประชาชนก็สับสนว่าตกลงแล้วความจริงเป็นอย่างไรซึ่งโฆษกกทม.ได้แถลงว่าไม่ให้ข้อมูลกับอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็เหมือนกันนั้นล่าสุดปลาอัจฉราบุรารักษ์เจ้าของร้านอาหารเครื่องดื่มและไอศกรีมที่ฮอตฮิตหลายต่อหลายร้านออกมาฟาดอีกรอบถึงการทำงานของกทม.ซึ่งทำให้มีผู้ประกอบธุรกิจได้รับความเสียหายหลังจากมีการระบุว่าผู้ป่วยบางรายเข้ามาใช้บริการที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งของเธอทำให้ต้องปิดร้านส่งพนักงานทั้งหมดไปตรวจหาโควิดและสร้างความตกใจให้ลูกค้าที่มาใช้บริการและไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กทม.เพื่อขอความชัดเจนได้แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกลับเข้าไปตรวจอีกสาขาและสุดท้ายพบว่าไทม์ไลน์นั้นประกาศผิดและก็เกิดเหตุการณ์เดิมขึ้นซ้ำจนเธอลงท้ายโพสต์ว่าเรื่องที่มันผิดแล้วมันกู้ยากไทม์ไลน์ต้องไม่ทำลายสุดท้ายใครรู้จักคุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองช่วยไปบอกนางทีโดยโพสต์ทั้งหมดระบุว่าไทม์ไลน์ผิดชีวิตเปลี่ยนวันนี้ขอระบายความในใจอะไรนิดนึงเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อโควิดเมื่อ2วันที่แล้วมีการประกาศว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดรายที่632มาทานที่ร้านโรงสีรุมพินีหลังสวนผู้ประกอบการอย่างเราก็ได้ตื่นตระหนกตกใจเป็นอย่างมากทำการปิดร้านและทำความสะอาดร้านวันรุ่งขึ้นส่งพนักงานทั้งร้านไปตรวจหาเชื้อเกือบ50ชีวิตแถมที่ออฟฟิศยังรับสายโทรศัพท์กันไม่หวั่นไม่ไหวลูกค้าที่มาใช้บริการในวันเดียวกันโทรเข้ามามากมายสายแทบไม่กันเลยทีเดียวถามว่านั่งตรงไหนมากี่โมงแต่ทางเราก็ไม่สามารถตอบลูกค้าได้ว่าใครคือคนป่วยแล้วนั่งตรงไหนเพราะว่าเราติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประชาสัมพันธ์ก็ติดต่อไม่ได้เลยก็ได้แต่ส่งพนักงานทางร้านไปตรวจให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปวันต่อมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาที่สาขาโรงสีนางลิ้นจี่อีกสาขาหนึ่งผู้จัดการร้านถึงกับตกใจว่ามาผิดสาขาหรือเปล่าสรุปว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาที่สาขานางลิ้นจี่ก็โทรศัพท์เช็คกันไปมาสรุปเขาคอนเฟิร์มถูกต้องแล้วแต่ว่าทำลายประกาศผิดสาขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะสำหรับร้านอาหารการมีชื่ออยู่บนไทม์ไลน์ว่ามีคนป่วยโควิดมาทานเป็นเรื่องที่รุนแรงมากเหมือนโดนทิ้งระเบิดแล้วก็เดินจากไปมันทำให้ลูกค้าหวาดผวาและหลีกเลี่ยงที่จะมาทานที่ร้านอีกอย่างน้อยก็เป็น 1-2 สัปดาห์ธุรกิจของปลาเป็นเครือร้านอาหารที่อยู่ในห้างเป็นส่วนใหญ่ลำพังที่จะดำเนินธุรกิจในช่วงนี้ให้ผ่านไปได้ก็ลำบากเต็มทนทำไมต้องมารับมือกับเรื่องช่วยๆของการทำงานที่ผิดพลาดแบบนี้อีกมันส่งผลเสียหายรุนแรงมากๆยังไม่พอวันนี้ก็มีประกาศไทม์ไลน์ออกมาอีกครั้งผู้ป่วยรายที่660แต่เอ๊ะก็ยังคงประกาศโรงสีเขตปทุมวันอีกแล้วค่ะลูกค้ารายนี้มาทานข้าวพร้อมกันกับคนที่โรงสีนางลิ้นจีสรุปคือประกาศผิดครั้งที่2คุณพระอะไรจะช่วยซ้ำแล้วซ้ำอีกเปรียบเสมือนฆ่ากันให้ตายไปแล้วยังไม่พอขุดหลุมขึ้นมาฝังใหม่อีกรอบพระเจ้าถ้าช่วยขนาดนี้ช่วยไปทำงานอย่างอื่นดีกว่าไหมคะอย่ามาทำร้ายชีวิตของคนอื่นแบบนี้เลยมันไม่สนุกนะคะข้อเสนอแนะจากคนทำร้านอาหารอย่างเรา1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจก่อนที่จะมีการประกาศออกแก่สาธารณะ 2. ควรแจ้งให้ทางร้านรับทราบและเช็คกับทางร้านก่อนว่าบุคคลนี้มาใช้บริการจริงๆหรือไม่วันที่ระบุตรงหรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบกับกล้องวงจรปิดย้อนหลังให้ชัดเจนว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและรู้แน่ชัดว่าลูกค้าคนดังกล่าวนั่งบริเวณไหนใครเป็นผู้ให้บริการบ้าง 3. น่าจะมีการให้ความรู้กับประชาชนว่าหากมีการทำความสะอาดและตรวจสุขภาพของพนักงานถูกต้องถูกวิธีแล้วร้านนี้ปลอดภัยและสามารถเปิดให้บริการแก่ลูกค้าได้ตามปกติปลอผู้ป่วยทั้ง2รายที่กล่าวมาแล้วมาทานที่สาขานางลิ้นจี่พร้อมกันห้องส่วนตัวชั้น2
2ในวันที่16มกราคมผ่านมาแล้วเป็นเวลา13วันทุกๆวันตั้งแต่ต้นปีทางเรามีมาตรการการทำความสะอาดร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกบริเวณผิวสัมผัสวันละไม่ต่ำกว่า4รอบหลังมื้ออาหารที่ลูกค้าทานเสร็จทุกครั้งในทุกๆวันมีการตรวจอุณหภูมิทั้งลูกค้าและพนักงานทุกคนบร.ในขณะนี้พนักงานทุกคนในร้านสุขภาพปกติดีค่ะเขียนมาทั้งหมดยืดยาวนี้รู้ทั้งรู้ว่าอาจจะไม่เป็นผลดีเพราะว่าคนที่ไม่ทราบเรื่องว่ามีลูกค้าติดโควิดก็อาจจะทราบกันวันนี้แต่ที่เรายอมเขียนเพราะเรารู้สึกว่าความผิดพลาดของการประกาศไทม์ไลน์ที่ผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกมันเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงส่งผลความรู้สึกหวาดผวาของลูกค้าพนักงานและผู้ประกอบการไม่อยากให้เขาทำแบบนี้อีกในเคสต่อๆไปมันควรจะต้องได้รับการแก้ไขผู้ประกอบการทุกๆคนรับความผิดพลาดแบบนี้ไม่ไหวเรื่องที่มันผิดแล้วมันกู้ยากไทม์ไลน์ต้องไม่ทำลายสุดท้ายใครรู้จักคุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองช่วยไปบอกนางทีท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ